ันที่17กันยายน2566เวลา 7:30 น.นายภาคินติระพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนายกมลตราชูรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประธานคณะกรรมการทั้ง31ชุมชนร่วมงานโครงการถนนวิถีชีวิตกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเทศบาลเมืองมหาสารคามซึ่งได้เปิดทุกวันเสาร์เวลา 7:00 น.ณวัดเกลือวันสุทาวาสวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิถีชุมชนต่อยอดการสร้างงานสร้างรายได้ของคนในชุมชนกระตุ้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้และพัฒนาพื้นที่ถนนวิถีชีวิตเป็นตลาดสินค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนและส่งเสริมการพัฒนาวิถีชีวิตในชุมชนต่อไปมือดีเฮาก็ต้องซอยกันนะครับขับเคลื่อนเทศบาลเมืองของเฮาไปต่อนะครับปัญหาต่างๆก็ถือว่าพี่น้องชุมชนทั้ง31ชุมชนนะครับแล้วก็ประธานชุมชนที่เป็นหลักในการซอยงานต่างๆนี่ก็ถือว่าขับเคลื่อนไปโดยกันได้ดีนะครับต่อไปเฮาก็สิเฮ็ดให้มันดีกว่าเก่าพัฒนาให้เจริญกว่าเก่านะครับเราก็ต้องขอบคุณท่านทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ซอยกันตลอดที่ผ่านมา2ปีกว่าก็เลยอีกประมาณปีเศษๆนะครับปีก็อีก6เดือนเนาะท่านเนาะดี6เดือนนะครับที่ว่าผู้บริหารชุดนี้สื่อสารต่อนะครับแล้วก็ตั้งใจสิเฮ็ดให้ดีนะครับแล้วก็ในสมัยหน้าก็ถ้าเกิดเฮ็ดแล้วดีต่อจังได๋ก็ต้องขอฝากทีมเนาะทีมของเฮานะครับนอกแล้วก็ประธานชุมชนแล้วก็คณะสท.นะครับที่ซอยผ่านงบประมาณต่างๆให้เพื่อให้งานของเฮาขับเคลื่อนไปได้ดีนะครับจังได๋ก็ต้องขอฝากนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆครับผมขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามนะคะที่ได้นะ